ผู้ชายคนนี้ให้รู้จักกันคร่าวๆก่อนครับกับไซมอนโดมินิกมาครั้งนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับเกี่ยวก้อยมาด้วยครับกับดีเจคนดังเวก้อนมาร่วมเสริมทัพความมันในปาร์ตี้ฮิปฮอปครั้งนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าก่อนหน้านี้เมื่อปี2009ครับไซมอนโดมินิกได้มีผลงานครั้งแรกในฐานะของฮิปฮอปดูโอเขามีชื่อวงครับวงเขาคือ Supreme Team นะครับหลังจากนั้นก็ได้ตั้งกลุ่ม IK Crew ขึ้นมารวบรวมศิลปินฮิปฮอปมากหน้าหลายตาหลายเชื้อชาติทั่วทั้งเกาหลีนะครับมาเป็นทีมมาเป็นครูหลังจากนั้นแล้วนะครับปี2014ครับไซมอนได้เข้าร่วมเป็น CEO ร่วมกับ J Park ครับภายในชื่อค่าย AOMG มีผลงานซิงเกิลเยอะแยะมากมายครับรวมไปถึงตอนนี้มีรายการทีวีหลายรายการมีโชว์หลายโชว์เหลือเกินนะครับล่าสุดตอนนี้ถ่ายอยู่แต่ยังไม่ออนแอร์ชื่อว่า Sigh Here ติดตามดูนะครับรายการนี้สนุกมากๆครับรวมถึงรางวัลอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเขาได้รางวัลมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Emmet Asian Music Award เมื่อปี2009กับ Best New Male Group นะครับแล้วก็เมื่อปี2010ครับ Emmet 20 Choice Award ในส่วนของ20 Most Influential Star นะครับนอกจากนี้ยังได้ Golden Disc Award จาก Hip Hop Award ปี2010อีกด้วยแล้วก็ยังมีรางวัลเล็กๆน้อยๆอีกเยอะแยะมากมายวันนี้เขาพร้อมอยู่แล้วครับและผมเชื่อว่าสื่อมวลชนก็พร้อมแฟนๆก็พร้อมอย่าเสียเวลาครับขอเสียงกรี๊ดแรงๆต้อนรับไซมอนโดมินิกครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราให้ไซมอนดูมินิกแนะนำตัวหน่อยครับเจยองครับสวัสดีครับไซมอนดูมินิกครับ안녕하세요ไซมอนดูมินิก입니다방금한국에서왔고요เพิ่งมาจากเกาหลีเลยนะคะเพิ่งมาถึงมังกุบะ먹었고요ทานข้าวเหนียวมะม่วงไปแล้วมังกุบะ너무사랑하고요รักข้าวเหนียวมะม่วงมากๆเลยเดี๋ยวต้องมองก่อนพรุ่งนี้จะทานอีกครับบอกไว้ก่อนขอสวยปรบมือดังๆด้วยครับให้เขานั่งก่อนนะฮะเด็กทำไมออกมาวันนี้ถึงยกเก้าอี้ออกมาเองครับเพราะว่าเว้ย의자를들고나오신걸까요지금기분이되게좋아요ตอนนี้เขารู้สึกดีมากอารมณ์ดีคือ설레이는마음을감추지못해서제가직접의자를들고나왔어요เขาตื่นเต้นมากๆไงคะก็เลยอยากโชว์ว่าเขามีความสุขขนาดนี้ก็เลยถือเก้าอี้ออกมาเองแล้วก็자기자리는자기가지켜야죠เขาบอกว่าที่ของเราเราต้องเป็นคนรู้แล้วก็เก็บได้เองนะ That's mine That's mine โอ้ไม่ธรรมดาโอเคงั้นขออนุญาตถามคำถามนี้ก่อนเลยครับนี่เป็นถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาทักทายแฟนๆชาวไทยแบบเดี่ยวๆใช่ไหมครับ그렇죠예그혼자공연을오게된건처음입니다มาคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกเลยค่ะความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆคิดว่าอยู่ตัวฉันจะต้องกลัวเออ사실지금제가이틀을안자고왔거든요그래서조금피곤하긴한데방콕오면서되게이게그게피로가다풀렸어요제가되게좋아하는좋아하거든요방콕을เขาบอกตรงๆเลยว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนประมาณ2วันแล้วตอนแรกคือก่อนที่มาบอกตรงๆไม่ได้นอนมา2วันไงคะก็รู้สึกเหนื่อยแต่พอขึ้นเครื่องบินที่จะมากรุงเทพเนี่ยหายเหนื่อยไปเลยเพราะว่าเขารักกรุงเทพมากๆรักประเทศไทยจริงๆนี่สิว่าเขาพร้อมมากๆสำหรับคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้그렇죠준비가됐습니다네빨리내일공연하고싶어요พร้อมมากเลยอยากให้ถึงพรุ่งนี้เร็วๆเลยงั้นก่อนจะถึงพรุ่งนี้ครับไซมอนโดมินิกครับจะต้องบอกเราซะหน่อยว่าสำหรับคอนเซปต์ Above Ordinary Thailand ไซมอนโดมินิกที่จะมีความมันมากกว่าคำว่าธรรมดาเป็นยังไง Above Ordinary Thailand그 Above Ordinary 는 네. 그 AOMG 의 네. 그거잖아요 Above Ordinary 뮤직그룹에서따온거잖아요그래서어쨌든 AOMG 에서하는공연이니까 Above Ordinary 를붙인거고항상 네. 여기나라이름 네. 붙이는거죠이제 네. 이름붙이는거기때문에 네. 컨셉은사실없어요컨셉은제가컨셉이죠 네, 네알겠습니다เขาบอกว่าถ้าทุกคนรู้จัก AOMG ทุกคนก็น่าจะรู้จักความหมายเพราะว่า AOMG ย่อมาจาก
Above Ordinary Music Group ถูกไหมครับเขาบอกว่าคือมันก็เลยชื่อคอนเสิร์ตมันก็เลยเกิดมาเป็น Above Ordinary แล้วคือที่นี่อยู่ประเทศไทยก็เลย Thailand เขาบอกคอนเซ็ปต์หรอไม่ได้มีอะไรมากผมเนี่ยแหละคือคอนเซ็ปต์เย้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  That's right it's true แต่วันนี้มาคนเดียวก็จริงแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่ได้อยู่บนเวทีคนเดียวเพราะว่าเขาชวนดีเจเพื่อนซีมาด้วยเวกอนคือจริงๆเออ DJ เวกอนนี่จะ Above Ordinary ชัวร์คือจะบอกได้เลยว่า Above Ordinary คือ DJ เวกอน DJ เวกอนคือ Above Ordinary AOMG เป็น AOMG ด้วยกับเป็นครอบครัวเดียวกันไงทําไมต้องเป็นเวกอนอ๋อ근데깜짝놀란게우리 DJ เวกอนนี่인기가되게많더라고요여기서도그래서아까선물을잔뜩받았고자기사진이붙여져있는너무감사드립니다 DJ 웨건챙겨주셔서เขาบอกว่าคือเขาตกใจมากที่ประเทศไทยมีคนรัก DJ เวกอนเยอะมากเลยพอมาถึงแล้วเขาได้ของขวัญเยอะมากแล้วมีรูปที่ติดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าขอบคุณที่รัก DJ เวกอนมากๆเลยนะคะงั้นอยากรู้เหตุผลว่าเขาว่าจริงๆเขาก็มีเพื่อนเยอะมากเลยในส่วนของความเป็นฮิปฮอปทำไมต้องเป็น DJ เวกอนครับในวันพรุ่งนี้어일단 DJ 웨건은 AOMG DJ 이고요 네, 네당연히 AOMG DJ 이니까당연히같이와야되는거고그리고어떻게보면최고의 DJ 죠예전은항상최고랑함께하니까요 네เขาบอกว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ DJ เวกอนก็เป็นครอบครัวเดียวกันก็คืออยู่ AOMG ด้วยกันคือถ้าเรามางานด้วยกันยังไงก็ต้องพาเขามาอยู่แล้วแล้วเขาบอกว่าผมชอบอะไรที่มันคือดีที่สุดและเก่งที่สุดคือจะบอกว่า DJ เวกอนเป็นคนที่คือ the best แล้วผมก็เลยมากับเขาเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้สนุกแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยเจมี่ก็อีกเจ๋งก็น่าจะประมาณนั้นมั้งครับเออเจมี่있을겁니다제가왜냐면어쨌든최고의 DJ 랑그리고이제최고의또우리저기공연기획해주신원더네그리고또여기같이하는팀이아치아치다최고잖아요그리고이제일단우리최고의관객들과함께할거기때문에뭐재미있겠죠당연히ยังไงก็ต้องสนุกอยู่แล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ดีเจของเราดีเจแวกอนก็คือ the best อยู่แล้วคือเขาบอกว่าคนที่เตรียมงานให้ก็คือเอเย่นก็คือเป็นทีมที่แบบดีที่สุดมากๆอยู่แล้ววันเดอร์เขาบอกว่าแล้วคนจัดก็คืออาชิยังไงก็คือไม่ต้องพูดถึง the best อยู่แล้วตบมือกับคนที่มาดูก็ the best เขาบอกว่า best ทุกอย่างยังไงก็ต้องดีอ่ะว้าวเชฟของงานบูโรนสันดูท่าเชฟกว่าแล้วคนที่มาดูงานของผมคือบอกได้เลยว่าแค่มาดูก็ the best แล้วพรุ่งนี้สนุกแน่นอนครับเจอผู้ชายคนนี้อารมณ์ดีขนาดนี้แต่ที่แน่ๆเด็กอารมณ์ดีตอนนี้รู้สึกดีมากๆไซมอนโดมินิกครับเรามาพูดถึงเรื่องของที่เขาทำเพลงบ้างดีกว่าคือเขาทำเพลงเองอะไรเองมาตลอดเลยแรงบันดาลใจในการทำเพลงเขามาจากไหนครับ그냥그영감은지금그냥지금이런자리에서도받을수있는거고이런좋은기운얻고사람들앞에서제가뭐말을하고이렇게즐거움을줄때또이제영감을받고그리고그냥일상생활아니면그냥경험을통해서얻은것들을다가사에적죠네เขาบอกว่าคือทุกประสบการณ์ของเขาอะค่ะมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจของเขาได้ก็คืออย่างเช่นอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ที่กลับไปแล้วจำได้หรือในชีวิตประจำวันของเขาประสบการณ์ที่เขาเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆน้อยๆมันเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเขาทุกอันเลยปกติแล้วแฟนๆเวลาเจอเขาจะได้เห็นความคูลความแบบว่าฮิปของเขาหรือว่าความแบบแมนๆในสไตล์แบบไซมอนโดมินิกแต่ทีนี้เวลาเขาไปออกรายการทีวีต่างๆครับเขาจะมีความอารมณ์ดีมีมุกตลกมีอะไรเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นรายการ Show Me The Money 5 I Live Alone หรือว่าล่าสุดที่เขาได้ไปก็คือ Side Here เด้เป็นยังไงบ้างคือก็제가그러니까제가뭐그방송에사실자주나가고잘나가는건아니지만그래도그사실방송을하는이유중에제일큰이유는제가음악만하고그리고음악을내고공연을하면사실저희부모님들은부산에계시니까잘못보잖아요근데방송을매주마다나오고이러면그걸너무좋아하시거든요그래서저는사실부모님들이너무좋아하시기때문에방송을
좀 하는 이유도 있고 당연히 이제 팬들도 제가 이제 이 음악 외적인 모습을 보여주면은 또 좋아 음악 외적으로 좀 의외의 모습들을 보여주면은 네 그래서 좋아하더라고 그래서 이제 웬만하면 재밌는 거 있으면 하려고 하고 있습니다 그리고 이제 지금 사인이어가 지금 이제 어제 시작했으니까 사인이어 많은 시청 부탁드립니다. 네. เขาบอกว่าคือถ้าลองกลับไปคิดดูอะค่ะคือมันก็ไม่ได้มีรายการมากมายที่เขาได้ไปออกนะคะแต่ว่าคือบอกตรงๆที่เขาตัดสินใจไปออกรายการที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันใช่อันนี้มันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือเขาก็อยากโชว์หลายๆมุมของเขาแล้วก็รู้ว่าแฟนๆของเขาก็รัก นอกจากที่เห็นเขาทำเพลงทำงานเพลงหรือคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เขารู้สึกว่าเคยเขาอยากออกรายการทีวีบ่อยๆเห็นในโทรทัศน์บ่อยๆเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าการที่เขาทำงานเพลงออกมามีอัลบั้มออกมาแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะไม่ได้เห็นเขาถูกไหมคะแต่ถ้าเขามีโอกาสที่เขาจะออกรายการโทรทัศน์แบบนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่เห็นเขาแบบเกือบทุกๆอาทิตย์อย่างเงี้ยคือพอเห็นคุณพ่อคุณแม่ชอบเขาก็ร
ครับที่เขาอยากไปออกแต่ยังไม่ได้ไปออกเลยครับ나가고싶은데아직기회가없었다가있을까요아이방송을한번나가보고싶다แฟนๆจะได้รอติดตามเผื่อว่ามีโอกาสได้ไปออก팬들이혹시 네기다려보면보실수있나싶어서여쭤봐달라고태국에서제일인기가많은그게한국프로그램뭐죠เขาอยากถามว่ารายการที่เป็นรายการเกาหลีที่ดังที่สุดในประเทศไทยคืออะไรเหรอครับไซเมีย That's right어제했는데เพิ่งเริ่มเมื่อวานนะไม่ถามแหมเพิ่งเริ่มเมื่อวานดังแล้วดีมากเลยเยี่ยมยอดเยี่ยมเจ๊มันได้เจ๊ยูมันอ๋อ아니그혹시나뭐제가나가고제가저를볼수있보고싶은프로그램이있으면추천해주시면제가고려해서나가도록할게요เอาอย่างงี้ละกันถ้ามีรายการไหนที่เฮ้ยอยากให้เขาไปออกอยากเจอเขาในรายการนี้จังแนะนําเขามาได้แล้วถ้าเขารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันใช่เดี๋ยวเขาลองดูเขาพูดแล้วนะครับสัญญานะฮะอยากสุขังกวยอ่ะ지금네네그리고그혹시나여기여기에서유명한프로그램이 네, 있으면 네. 제가어울릴만한프로그램이있으면저 네. 불러주시면 네, 네. 또나갈생각이있습니다아태국방송에서네แล้วก็ถ้ามีรายการไหนที่เป็นรายการของประเทศไทยที่ถ่ายทําในประเทศไทยอยากเชิญเขามาก็รีบบอกเขานะคะปรบมือดังๆครับผมดีมากๆดีมากๆพี่แก๊งส้มมีหลายรายการนะครับผมรบกวนด้วยอ๋อจริงๆเด้อ่ะมาถึงเรื่องนี้ดีกว่าครับตอนที่เขาเชิญชวนในคลิปที่จะให้คนๆแฟนๆมาดูคอนเสิร์ตเลยนะครับได้เห็นทักษะภาษาไทยมาแล้วหลายประโยคมากวันนี้เตรียมอะไรมาให้เราบ้างฮะภาษาไทยเน้นๆคือ제가사실그이제예전에여기방송에서공연했을때거의제멘트의거의 네. 반정도를태국어를 네. 연습을해서공부를해서왔었거든요근데그때는되게시간이많았어요 아, 네. 근데제가최근에는앨범도나오고싱글도나오고뭐이것저것준비하고한다고해서그래서되게바빴어요 아, 네. 그래서어제도잠을이틀못자고왔기 네. 때문에그래서태국어공부를이번에하려고했는데 네. 못했어요그래서 네. 좀아쉬운데 네. 그래도 네.좀하긴했죠네เขาบอกว่าครั้งก่อนอ่ะเขาจําได้ว่าคอนเสิร์ตครั้งก่อนที่เขาเคยมาเขาจําได้ว่าเมนที่เขาพูดอ่ะครึ่งนึงเป็นภาษาไทยครึ่งนึงเป็นภาษาเกาหลีเขาจําภาษาไทยมาเพื่อที่จะมาพูดกับแฟนๆในคอนเสิร์ตเพราะว่าตอนนั้นบอกตรงๆมีเวลาให้เขาแบบไปเรียนภาษาไทยบ้างคือไปจําไปนั่งจําอะไรอย่างงี้แต่ครั้งนี้บอกตรงๆก่อนที่จะมางานยุ่งมากเลยเพลงก็ปล่อยอัลบั้มก็ปล่อยคือแล้วก็ที่บอกไม่ได้นอน2วันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าครั้งนี้ก็เลยเสียดายนิดนึงที่ไม่ได้จําภาษาไทยมาเยอะขนาดนั้นแต่ก็เตรียมมาเด้อ่าโบยคือเท่าเดิมเด้อเขาบอกพูดได้เลยนะไซมอนโดมินิก He do not know why love เอาตอบสิครับไหวมั้ยฮะ He do not know why love why아그런뜻이에요아나그거있잖아나내가기대해라나는나다막이런뜻이에요 、네、 오빠무서운사람이야 이런뜻이에요오빠좀무서운데너괜찮겠어감당할수있겠어아네근데감당할수있다고아까대답을하셨어오케이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 근데형말하고또콘답와오케이오케이เอาละครับพรุ่งนี้แล้วครับกับคอนเสิร์ตหน้าเดี๋ยวมีอีกเหรอฮะเด้เด้제그제앨범이나오잖아요네네네그리고뭐
이렇게 뭐 노래들이 나올 때마다 그럴 때 이제 하고 싶은 말인데. 정확히 모르겠는데. 네. 콩만 똥미. 마이 콘서트 티켓 콩만 똥미. 님이 약속을 못 지키고 2일 이틀 못 주무신 거 약간 거짓말 같다고 지금. 아 근데 저는 이틀 못 자도 저는 제가 지금 너무 행복해요. 네. 깜빡하네. 감원이 감속 하나니. 오 볼미 빛내서 감격 빡빡. 진짜 억양도 좋았고 너무 다 잘하셨어요. 저는 이 잘 맞는 거 같아요. 태국이랑 되게 잘 맞는 거 같아요. 그 감옥 아빠 대타이 감옥 아빠 대타이 마호야 그 처음 봐. Thank you. 감사합니다. 감사합니다. 네. คำถามสุดท้ายแล้วครับเจยองครับ คอนเสิร์ต Above Ordinary Thailand Simon Dominic ที่เมืองไทยครั้งนี้มีอะไรพิเศษให้กับแฟนๆบ้างบอกผ่านสื่อมวลชนนิดนึงครับได้ไหมครับบอกได้ก็บอกนะครับบอกไม่ได้ไม่เป็นไรพี่มีได้ไหมอยากจะชวนเทียวเด็ก일단 제가 솔로로 공연을 하는 거기 때문에 예전에는 이제 우리 AOMG 멤버들이랑 같이 와서 했기 때문에 그때는 공연 시간이 일단 좀 짧았잖아요. 근데 이번에는 이제 길고요. 그리고 DJ 웨건 우리나라 또 최고의 DJ죠. DJ 웨건이가 같이 오니까 DJ가 같이 오는 이유가 있겠죠. DJ의 또 웨건의 또 어떻게 보면 플레이를 또 즐길 수가 있고 그리고 지금 그냥 공연 측에는 얘기했는데 좀 더 이런 식으로 관객과 소통할 수 있는 시간을 한번 마련해 보자고 했는데 그게 될지 안 될지 잘 모르겠지만 그리고 어쨌든 내일은 저를 보러 저 유일하게 그냥 오로지 저를 보러 와주시는 거니까 제가 웬만한 해드릴 수 있는 건 다 해드리고 싶네요. ก็คือครั้งก่อนนะคะก็คือประมาณปีนึงแล้วเนาะที่เขาเคยมาในคอนเสิร์ตกับAOMGทั้งหมดเลยเนี่ยคือตอนนั้นทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเวลาที่เขาได้โชว์บนเวทีเดี่ยวๆอะค่ะมันก็จะน้อยนิดถูกไหมคะแต่ครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวของเขาทั้งหมดเลยเวลาที่เขาจะใกล้ชิดกับแฟนคลับมันก็จะมากขึ้นและอย่างที่บอก The Best DJ อยู่กับเราแล้วก็คือดีเจเวก้อนถูกไหมคะคือเขาก็จะเล่นแผนสไตล์เขาคือเราก็จะได้ดูฝีมือเขาว่าเขาเป็นคนที่ The Best อะไรยังไงแล้วเขาบอกว่าอันนี้ก็บอกไปทางโปรโมเตอร์กับทีมงานแล้วว่าเขาอยากให้บรรยากาศมันใกล้ชิดมากๆไม่รู้ว่าพรุ่งนี้คอนเสิร์ตเราจะใกล้ชิดกันมากน้อยแค่ไหนแล้วเขาบอกว่าคนที่มาคอนเสิร์ตเนี่ยมันเป็นคนที่แบบทุกคนก็น่าจะเป็นคนที่รักเขาและมาหาเขามาดูเขาเขาก็เลยอยากทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนอยากดูหรืออยากมอบเขาจะทำทุกอย่างพรุ่งนี้สนุกกันแน่นอนนะครับ 땀이 나서 더우세요? 아 네. 아 여기서 땀이 여기서 나오고 있어요. 감사합니다. 아 네. 뭐 휴지 아 네 네 있어요. 여기서 땀이 네 눈물인 줄 알았어요. 네. 네. 서른 광 같아요. 맨 남자. 아 죄송해요. 놀라셨어요. 깜짝이야. 네. เจ้าจำได้ไหมที่เขาพูดไปเมื่อกี้ตามิโตะยังไม่สนใจเลยเฮ้ยวายแล้วเนาะเฮ้ยเจ้าจำได้ไหมบอกเลยคือชิงบุกเลยเนี่ยเจ้า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 เจ้
ขอโทษนะคะวันนี้ร้อนมากไปออกกำลังกายมาอุ้นตู้ละกว่าสุดเลยทุกชิ้นสุดไม่เป็นไรเดียวไม่เป็นไรไม่เขาบอกว่ามันเป็นสองเพลงเขาเพิ่งปล่อยใหม่ทุกคนก็น่าจะรู้เขาบอกว่าที่นี่จะเป็นประเทศต่างประเทศแรกที่เขาได้เล่นสดๆให้คนฟังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามในวันพรุ่งนี้นะครับโอเคไซมอนโดมินิก see you tomorrow ขอเสียงรีกับไซมอนโดมินิกดังๆเลยครับผม
opening please. 무대 위로 모실게요. 어, 거기. 오빠 한번 당기 가봄. 네. 재미. 누가네? 거빈 서버디 거래. 사우디 카 포즈부터 부탁드려도 될까요? 네. 한국 사우디 카 포즈. 네, 네 맞아요. 네. 여기 앞 중간에 메인 카메라고 저기 뒤에 있는 카메라도 봐주시고요. เอาละครับในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญครับคุณชนทิชาสีทองครับ CEO บริษัทอาชีพ Activation จำกัดและบริษัทชาร์จ Activation จำกัดครับขึ้นบนเวทีนะครับครับพี่แกงส้มครับผมธนทัศน์ชัยอัดครับเชิญครับคุณสองครับสรวิทย์สื่อสำราญครับและคุณอัญชนาทองใหญ่ณอยุธยาครับ CEO บริษัท OGME Entertainment จำกัดครับขึ้นมาร่วมถ่ายภาพด้วยกันบนเวทีนะครับเรียนเชิญครับ자고요. 네, 되게 좋은 컨디션으로 여러분들 만나도록 하겠습니다. 내일 꼭 만나야겠죠, 여러분. เขาบอกว่าวันนี้พอเสร็จงานตรงนี้เขาจะขึ้นไปนะคะนอนเต็มอิ่มเลยฉันจะดีมากพรุ่งนี้เจอกันทุกคนนะคะพรุ่งนี้และแน่นอนครับพรุ่งนี้เจอเขาแน่นอนไซมอนโดมินิกขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับขอบคุณมาก